จริงๆวันนี้ผมต้องทำหลายอย่างมากแต่ว่าผมเห็นทีมงานผมอ่ะมันซื้อไม้กอล์ฟมาแล้วนะไอ้เจมไอ้ส้มก็อยากตีบิกกี้อยู่ข้างหลังทำท่านี้อยู่เลยโชว์ดินี่คือท่าตีกอล์ฟส้มเลยครับอยากตีมากผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสดีที่เดี๋ยวเราจะไปตีท็อปกอล์ฟนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าก็สนุกดีเพราะว่าถ้าผมไปสนามใดอย่างเดียวอ่ะผมได้ซ้อมแต่คือส้มกับเจมันเบื่อไงคราวที่แล้วอ่ะพาไปท็อปกอล์ฟยังมีเกมให้เล่นนะครับแต่เดี๋ยวผมจะแวะไปบ้านก่อนบ้านที่กำลังจะเสร็จอ่ะผมต้องไปดูบิวว่าบิวขนาดไหนแล้วตู้เกมผมจะต้องไปคุยกับช่างด้วยเพราะช่างแกกำลังตัดไม้อยู่เดี๋ยวให้ตัดไม้ทำตู้เกมเลยเพราะเราไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วแต่ปกติอ่ะผมจะชอบขับรถไปหรือไม่ก็ให้ส้มอ่ะมารับผมแล้วผมก็ไปไม่ต้องทำอะไรสบายใจนอนชิลดู YouTube ได้แต่เพราะวันเนี้ยเรามีของเยอะมากที่ผมต้องเอาไปนะครับแล้วก็จริงๆผมแค่จะไปซ้อมนิดๆหน่อยๆผมจะซ้อมเหล็ก7กับ Driving Iron เหล็ก3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ารถติดมากผมไม่อยากขับรถไปเองวันนี้ผมแค่จะไปซ้อมแค่นั้นแล้วผมจะไปบ้านผมก่อนแต่ของในรถส้มมันเต็มแล้ววันนี้มีแจ็คไปด้วยนะครับพื้นที่ก็จะไม่ค่อยมีผมก็เลยคิดว่าวันนี้ผมเอามอเตอร์ไซค์ผมออกไปดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูมอเตอร์ไซค์ผมเลย New Honda Forza 350 Road Sync อย่างหล่อผมขี่มอเตอร์ไซค์ทีไรคนชอบบอกพี่มันเล็กไปหรือเปล่าเอาจริงมันไม่เล็กไปหรอกคือฝรั่งมันก็ขับกันไซส์ที่พวกเองขับอ่ะแหละท่านผู้ชมอยู่คิดว่าหนักโอ้โหขับยากนะขับโคตรง่ายเลยเพราะมันเบาคือผมว่ามันมีความเสถียรที่ดีแต่สิ่งสำคัญเลยคือเบาทำให้เรายังรู้สึกกระจ่างกระเฉงอยู่นะครับแจ็คมาดูดินี่ตากล้องเราผมให้ดูจริงๆเลยไอ้แจ็คเนี่ยตัวเล็กมากนะครับขี่คันเนี้ยขายังไม่ถึงเลยตอนแรกอ่ะขย่งเลยขย่งอย่างเงี้ยแต่ขี่สบายไม่หนักอะไรเลยใช่ผมว่าเนี่ยเป็นรถคันใหม่ของบ้านเราที่ดีเพราะว่าเราเอาไปจ่ายกับข้าวไปซื้อของบางทีเราต้องรีบไปส่งของไปรับเอกสารส้มต้องไปวางบินเนี่ยทุกคนใช้คันนี้หมดเลยทั้งผมส้มเจมแจ็คนะครับเนี่ยบางทีเดียยังเอาออกไปกินอาหารแถวบ้านเลยผมว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ของคนหลายคนในเมืองเลยคล่องตัวกันเยอะไม่ต้องรอรถติดนะครับขับขี่ให้ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปละผมก็ขับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมมาดูอะไรที่บ้านเพราะว่าบ้านผมตอนนี้จริงๆก็เกือบเสร็จแล้วเหลือเขาบิ้วขอบบัวให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยววอลเปเปอร์น่าจะลงอาทิตย์หน้าวอลเปเปอร์ที่เราเลือกไว้อะไม่ค่อยมีใครเลือกจริงเพราะส่วนมากวอลเปเปอร์จะเป็นสีมีลายมีอะไรหน่อยมี texture แบบแปลกๆแต่วอลเปเปอร์ผมอะเป็นสีขาวเลยนะสีขาวกระดูกสีแบบออฟไวท์นิดนึงแต่ texture จะเหมือนเอาสีทากำแพงหลายคนต้องคิดในใจว่าแล้วมึงไม่ทาสีซื้อวอลเปเปอร์ทำไมใช่ไหมจริงๆแล้วอะวอลเปเปอร์แพงมากนะเว้ย 300,000 อะแต่ทำไมผมต้องเลือกถ้าทาสีใส่กำแพงมันไม่เรียบแต่ถ้าใส่วอลเปเปอร์มันจะเรียบนวลแล้วเท็กซ์เจอร์ที่จับอะดีมากนะครับส่วนโซลาร์เซลล์ที่เราติดไปก็ทั้งหมด25 กิโลวัตต์อย่างเยอะเลยนะครับประหยัดไฟเดือนละ15,000แล้วก็เรามีระบบสมาร์ทโฮมห้องดูหนังที่เราทำไว้มีห้องตู้เกมมีหลายๆอย่างที่ผมทำแบบเนี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราจะอยู่แล้วเราจะใช้ของทีอยากใช้ทุกอย่างให้ดีที่สุดให้เราสะดวกสบายที่สุดครับนั่นคืออีกเหตุผลหนึ่งที่ผมถึงเลือกนะครับ New Honda Forza 350 Road Sync เพราะว่ามันเป็นวิธีการใช้ชีวิตนะครับ Beyond the Exceptional นะครับเกี่ยวกันยังไงบ้านกับมอเตอร์ไซค์คันนี้ใช่ไหมเกี่ยวนะครับเพราะว่าพอผมเลือกบ้านห้องดูหนังเราใช้จอเนี่ยเราใช้จอแบบจอขึ้นมาเองอย่างนี้เลยนะเปิดขึ้นมาแล้วพอเราปิดจอลงไปฟึบข้างหลังก็จะเป็นเหมือนที่เก็บหนังสือเป็นชั้นหนังสือสวยๆเราเลือกอย่างเงี้ยทุกอย่างขนาดเล่นเกมผมเป็นคนชอบเล่นเกมยุคเก่าผมยังต้องซื้อตัวที่เป็นสเกลเลอร์เพื่ออัพสเกลภาพพวกนี้ให้เป็น 4K เห็นภาพอย่างชัดมันเป็นวิธีการใช้ชีวิตของผมนะครับเหมือน Honda คันเนี้ยผมขับมาเนี่ยจากสำนักงานเรามาเนี่ยผมไม่จำเป็นที่จะต้องเอามือถือมาวางไว้ตรงนี้เรามี GPS ขึ้นตรงนี้เลยแล้วผมขับมาสะดวกมากเพราะว่า GPS ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะไม่เหมือน GPS ของรถยนต์นะท่านผู้ชม GPS ของมอเตอร์ไซค์เขาจะไม่ได้โชว์เส้นทางอะไรให้คุณแต่เขาจะบอกคุณว่าตรงเนี้ยอีก10 เมตรคุณต้องเลี้ยวตรงซอยอะไรแล้วก็ขับไปแล้วก็ตรงไป 2.5 กิโล
แล้วเราค่อยเบี่ยงเข้าขวาบอกแล้วบอกชัดเจนเรียลไทม์ดีเราลิงก์กับมือถือเราสะดวกสบายมากๆแล้วผมว่าปลอดภัยด้วยเพราะว่ามันทำให้ผมเห็นว่าผมรู้เลยว่าโอเคข้างหน้า80เมตรผมต้องเลี้ยวแหละไม่จำเป็นต้องไปนั่งดูจอเยอะเกินไปนะครับนี่เหมือนอะไรครับท่านผู้ชมเหมือนจอห้องโปรเจคเตอร์ผมเราต้องมีบ้างต้องมีฟีลลิ่งนี้ผมอาจจะไม่ได้อยากดูหนังตอนนี้ผมไม่อยากจะมีจอ120นิ้วมาให้เราดูหนังผมอยากจะมีเหมือนชั้นวางหนังสือสวยๆให้คนเข้ามาแล้วมานั่งประชุมมาคุยงานคุยอะไรโดยที่ไม่ต้องมานั่งสนใจจอนะครับฟีลลิ่งเดียวกันบางทีเราขับรถอยู่เนี่ยเราอากาศร้อนเราอยากให้ลมเป่าหน้าเต็มที่สบายใจแต่บางทีเราขับทางไกลซึ่งคันนี้เหมาะสมมากแล้วเราไม่ต้องการให้ลมตีหน้าเราหรอกเราขับความเร็วสูง100กว่า120 140 160เงี้ยเราต้องการให้ลู่ลมหน่อยแล้วก็เขาตัดลมออกจากหน้าเราเราจะไม่ต้องรู้สึกกระพือตลอดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเลือกที่จะใช้ได้สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ใช่แค่สิ่งของนะแต่เป็นการที่เรามีสิทธิ์เลือกใช้สิ่งของพวกนั้นอย่างเช่นถ้าอันนี้เขาสร้างขึ้นมาอย่างนี้เลยมันก็ไม่ได้ beyond the exceptional มันอาจจะ exceptional นะแต่มันไม่ beyondเหนือกว่าทุกความเป็นที่สุดรถคันนี้นะครับตอนที่มาเนี่ยแรงสมใจบิดยังไงก็ขึ้นเพราะรถคันนี้มี ESP Plus 4 Valve 330 cc เจอลูกหน้าสบายมากฟีลลิ่งเหมือนมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเลยบางทีคนอาจจะกลัวแบบพอเลี้ยวโค้งแล้วแบบในความเร็วต่ำอ่ะรถอ่ะจะแบบมีโอกาสล้มได้หรืออะไรไม่คันนี้รู้สึกเบาเหมือนรถคันเล็กเลยเพราะเขามีโช๊คอัพที่ปรับเองได้ถึง5ระดับด้วยอันนี้คือ Beyond the Exceptional เลยครับขับยังไงก็นุ่มถ้าขับทางไกลคนนั่งซ้อนเนี่ยเบาะใหญ่แบบนี้ขาไม่ต้องหนีบไว้ไม่ต้องแบบมีพื้นที่อะไรมากเนี่ยออกมาล็อกไว้ให้ด้วยแข็งแรงใหญ่เหยียบพอดีไม่ต้องมานั่งแบบอีกอย่างนึงที่ผมขอย้ำเลยว่ามันสำคัญมากในการใช้มอเตอร์ไซค์นะครับคือเบรก ABS ทำไมถึงปลอดภัยเพราะว่าถ้าสมมติคนไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์มาก่อนซึ่งผมเชื่อว่าจะมีหลายคนที่ไม่ได้ชำนาญในการขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะหรือว่าแบบอาจจะมีแม่บ้านเอาไปใช้แล้วจะเป็นแบบแฟนเราเอาไปจ่ายกับข้าวหรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าคนไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์บ่อยๆอ่ะแล้วพอเบรกกระทันหันอ่ะเราตกใจรถแบบอยู่ดีๆตัดหน้าแล้วเราเบรกไปเสร็จปั๊บอ่ะรถมันเสียหลักได้ง่ายมากอันตรายมากๆนะท่านผู้ชมบางทีเบรกเสร็จปั๊บนี่คือหน้าทิ่มได้เลยแต่พอมีเบรก ABS อ่ะพอเราเหยียบเบรกเสร็จปั๊บเนี่ยทางรถยนต์เนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าล้อลื่นถ้าล้อลื่นเสร็จปั๊บอ่ะเบรกอ่ะ ABS จะกดทีๆให้เพื่อให้เราชะลอแบบเบรกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพื่อให้รถล้อไม่ล็อกเพราะถ้าล้อล็อกเราเบรกไม่อยู่แล้วถ้าล้อล็อกคือล้อล็อกแล้วรถมันไหลเอี๊ยดไปเลยเนี่ยอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นพอเบรก ABS เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ารถจะเบรกเร็วแล้วเบรกหยุดสนิทปลอดภัยนะครับรถจะไม่สะบัดอันนี้ย้ำเลยว่าดีจริงๆสำคัญมากๆนะครับในการขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับท่านผู้ชมเราเข้าไปดูดีไซน์ของบ้านเราดีกว่านะครับเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้เข้าใจว่าทำไมผมถึงเลือกที่จะซื้อ New Honda Forza 350 Road Sing คันนี้นะครับอย่างห้องเนี้ยคือทั้งแฟนผมทั้งเพื่อนผมหลายคนก็มองว่าเออพี่ทำแค่เป็นแบบบาร์ไว้นั่งเล่นอะไรอย่างงี้ไหมผมคิดถึงพวกตู้เกมวัยเด็กอยากเป็นพื้นที่นั่งเล่นแบบสนุกใครมาบ้านก็แบบอยากที่จะมาใช้อ่ะไม่ได้อยากให้แบบโอเคบ้านกูมีอันนี้นะมึงลองมาเล่นไหมแล้วก็ต้องมานั่งแบบตัดใจเล่นแต่อันนี้คือมันเป็นอะไรที่มาแล้วอยากให้เขาอยากมาเพื่อมาเล่นอ่ะเราจะมีตู้เกม2ตู้มีโต๊ะพินบอล1อันมีโต๊ะเล่นไปกีฬาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเคาน์เตอร์บาร์นิดนึงข้างหลังเนี่ยอาจจะเป็นมีแบบสวนต้นไม้ปลอมแล้วติดกระจกไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกข้างบนเรายังมีห้องดูหนังนะห้องดูหนังนี่คือผมใช้แบบเป็นสวยๆเลยเดี๋ยวพอบ้านเสร็จผมอยากให้ท่านผู้ชมมาดูนะครับวอลเปเปอร์เนี่ยที่เราลอกออกมาเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้วอลเปเปอร์สีเหมือนสีจริงแล้วสวยผมก็ต้องอยากให้ท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันนะครับทุกอย่างที่ผมเลือกเนี่ยผมเลือกเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมว่ามีคุณภาพผมอยากให้มันมีอะไรที่มันพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับนั่นคือวิธีการเลือกที่จะแต่งบ้านของผมนั่นแหละครับท่านผู้ชมผมขออนุญาตคุยกับช่างนิดนึงเพราะว่าผมต้องให้เขาเนี่ยตีไอ้ตู้เกมขึ้นมาใหม่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาดูด้วยว่าวอลเปเปอร์เขาจะมาวันไหนแล้วเดี๋ยวเราเสร็จจากนี่แล้วเดี๋ยวผมจะไปท็อปกอล์ฟกันเพราะผมต้องพาทีมงานผมไปซ้อมกอล์ฟกันด้วยนะครับจริงๆคนชอบคิดว่าแปลกผมจะเอามอเตอร์ไซค์ขี่ไปตีกอล์ฟเนี่ยนะเราขี่ไปซ้อมกอล์ฟได้จริงๆนะครับเพราะว่าสะดวกด้วยเพราะว่าตรงเมกะรถชอบติดนะเอาอย่างเงี้ยไปเสร็จปั๊บตีเสร็จปั๊บขี่กลับมานี่ขี่กับบ้านง่ายมากนะครับทำไมพี่เลือกรถสีแดงอ่ะผมรู้สึกว่ามอเตอร์ไซค์สีแดงมันดูสปอร์ตดีดูเท่ดูเด่นใช่ไหมแต่จริงๆถ้าท่านผู้ชมชอบอ่ะเขามีสีให้เลือกท่านผู้ชมก็เลือกดูได้อยากแบบสปอร์ตหน่อยก็สีแดงอยากเท่ๆดูแบบขึ้มๆสาวๆชอบก็สีดำนะครับอยากสีขาวก็อย่างที่ผมบอกอ่ะดูแบบเป็นคนแบบ
หล่อนะหรือว่าเจ้าชายในม้าขาวสาวๆก็ชอบเหมือนกันนะสีเทาก็ได้สีเทาก็เบสิกดูเหมือนสาวชอบทุกสีอ่ะตอนนี้ผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปท็อปก๊อปกันนะครับขอเปิดแมปแป๊บนึงนะครับซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อกับ Honda Road Sync ได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับ New Honda Forza 350 Road Sync มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่เยอะเลยครับอย่างหน้าจอนะครับเป็น TFT meter นะครับสีชัดมากด้วยขนาด5นิ้วนะครับใหญ่มากเลยแล้วก็สามารถปรับหน้าจอได้ถึง3แบบไม่ว่าจะเป็นแบบ Bar Cycle หรือว่า Simple นะครับแถมยังปรับสีแบ็คกราวด์ได้อีกด้วยนะครับโดยสามารถสั่งการด้วยปุ่มคอนโทรลเลอร์ดีไซน์ใหม่ New Multifunction Controller and Honda Road Sync สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้เลยครับเราแค่เชื่อมต่อ Honda Road Sync ก็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องละสายตาจากถนนเลยซึ่งคำสั่งทุกอย่างนะจะมาปรากฏที่หน้าจอ TFT ตรงนี้เลยนะครับจะโทรเข้าโทรออกหรือเปิดเพลงก็ได้สะดวกสบายมากเลยนี่ผมยังเล่นอยู่เลยเนี่ย Simple ก็ได้ Simple นี่คือแบบถ้าขี่ไม่ต้องคิดมากเลยเอาเป็นออโต้ก็ได้นี่มีอย่างนี้เหมือนรถยนต์ด้วยเออเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกี่ต้องเปลี่ยนตอนไหนเซตได้เลยแบตเนี้ยอุณหภูมิน้ำดีมากเลยนะเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมีหมวกแบบที่เชื่อมต่อแบบมีลำโพงบลูทูธอ่ะท่านผู้ชมสามารถเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็ฟังเพลงจากนี้รับโทรศัพท์คุยจากนี้ได้เลยนะครับหรือเป็นหูฟังบลูทูธทั่วไปก็ได้นะครับเจอกันท็อปก๊อฟครับ ตอนนี้ผมก็ถึงท็อปก๊อปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ขับมาก็รถติดนิดนึงนะครับตอนกลับรถตอนแรกเจมก็ถามเหมือนกันว่ามันแบบซิกแซกได้ไหมได้อยู่เข้าไปได้นะครับก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากผมว่าดีด้วยและอย่างที่ผมบอกอ่ะมันเป็นรถที่เบาขยับขยื่นได้ดีนะครับส่วนเมื่อกี้ขับมาเนี่ยถ้าผมขี่ประมาณสัก100กว่าเนี่ยผมลองเปิดเนี่ยใช้ดูอ่ะดีมากเลยนะเห็นต่างเลยเพราะว่าตอนแรกใส่หมวกกันน็อกอ่ะคิดว่าเราจะรู้สึกว่าลมมันไม่พัดอะไรมาให้พัดแล้วพอเอานี้ขึ้นมารู้สึกขับสบายไม่มีลมตีรู้สึกแบบเสถียรและมั่นคงมากขึ้นอันนี้คือจุดดีเลยแนะนำให้ใช้เลยถ้าขับธรรมดาแล้วก็ปิดลงมาแบบนี้ดีกว่ามองเห็นทุกอย่างได้ดีกว่าแต่นี่คือช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วบ้านเรามันร้อนเราพูดจริงๆบางทีผมขับแบบผมก็อยากจะเปิดกระจกข้างหน้าหมวกกันน็อกอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอานี้ขึ้นมาลมก็จะไม่ค่อยตีหน้านะครับคือถึงแม้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าหน้าผมเนี่ยจะอยู่สูงกว่ากระจกของมอเตอร์ไซค์ใช่แต่จริงๆแล้วพอลมตีมาลมจะตีขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะไม่โดนไปด้วยคือมันไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างนี้นะโอเคมากเลยในจุดที่ผมชอบสมรรถนะทุกอย่างดีจะแซงนี่คือแซงได้เวิร์กมากพอเป็นรถที่ไซส์ขนาดเนี้ยผมว่าถ้าท่านผู้ชมจะขับทีละชั่วโมงนึง45ทีผมว่าไม่ลำบากเลยสบายมากขนาดผมขับอยู่ในเมืองผมว่าทางไกลอ่ะแน่นอนสบายกว่ารถเล็กอยู่แล้วดูเสถียรกว่าโดนลมตีโดนอะไรเงี้ยต้องวิ่งเส้นข้างในเส้นแบบทางตรงยาวๆเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับถ้าไม่ทางไกลด้วยผมก็ยังบอกเลยว่ามันสบายเพราะอะไรเนี่ยสมมติติดไฟแดงอะอยู่อย่างเงี้ยคนอื่นทำไม่ได้นะแล้วก็พอมาเสร็จปั๊บเราค่อยเตะขาขึ้นแล้วค่อยสตาร์ทใหม่ได้เบรก ABS เนี่ยสำคัญมากคือปกติแล้วเนี่ยเราต้องห้ามเบรกหน้าเบรกหลังอย่างเดียวถ้าเบรกหลังอย่างเดียวคือมันแบบสะบัดได้ถ้าเบรกหน้าอย่างเดียวหัวทิ่มแต่อย่างเงี้ยคือเรายังแบบเบรกไปเลยก็ได้เพราะว่า ABS เขาจัดการให้แล้วพอเราเบรกกระทันหันนะครับมีไฟฉุกเฉินขึ้นให้อัตโนมัติด้วยนะครับเพื่อให้ข้างหลังไม่มาซัดตูดเราอะโชคนะครับดีมากรู้สึกนุ่มเมื่อกี้เจอลูกหน้าอันนึงอันเล็กๆอันเล็กๆนี่คือเจ็บสุดละไม่รู้สึกเลยนุ่มมากสมมุติแบบพอเราเลี้ยวมาจะเลยซอยเราเบรกเสร็จปั๊บอ่ะมันไม่ได้ยวบมันเป็นแบบอธิบายไม่ถูกคือปกติมันจะยวบก่อนมันไม่ดีใช่มั้ยอันนี้คือมันเป็นแบบลงมาดีแล้วก็ค่อยให้เราเลี้ยวโดยที่เราจิกเข้าโค้งได้ไฟเลี้ยวนะครับก็บิวอินแบบ LED นะครับไฟหน้าไฟท้ายนี่ก็ดีไซน์สปอร์ตแบบพรีเมียมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยอันนี้สำคัญจริงสายชาร์จ Type Cอันนี้ USB Type C นี่ดีมากเลยนะเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างยังไม่ให้เลยแล้วตอนนี้เอาไว้เก็บมือถือเก็บของได้ใส่น้ำใส่อะไรได้หมดเลยอ่ะคือช่องลึกมากเลยนะส่วนตัวรีโมทนะครับเป็นสมาร์ทคีย์ใช้งานง่ายมากเลยเนี่ยสามารถกดสตาร์ทรถจากรีโมทได้เลยนะครับแล้วก็มีแบบกดให้เป็นเสียงด้วยหามอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้วันนี้ร้อนมากเลยครับดีนะครับที่ผมเอาเสื้อผ้ามาด้วยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปซ้อมกอล์ฟแหละเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมดู U-box นะใส่ของในโคตรเยอะนี่ยังประมาณแค่ครึ่งนึงเลยนะยัดได้อีกแล้วเนี่ยคือเก็บได้เยอะมากนี่ยังมีช่องนี้อีกนะส่วนกลางคืนเขาจะมีไฟ LED ใต้นี้ด้วยนะครับไม่ต้องแบบมานั่งแบบงมหาของนู่นนี่สว่างเขามีซีสต็อปเปอร์ด้วยนะครับเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยไม่ทะเลาะกับเบาะแล้วนะครับเหมือนรถยนต์อ่ะเหมือนรถยนต์สองล้อคันนี้ไปพร้อมแล้วครับเปลี่ยนเสื้อผ้าอ
You know those words, they hurt me. You'd find out what made me angry, then use it to your ability. Now you're trying to avoid me. เนี่ยผมชอบที่นี่เราจะไปได้กอล์ฟธรรมดาก็ได้แต่เราทำมาบ่อยแล้วซึ่งมันก็ดีแต่มันเบื่ออยากมาที่มันทำหลายอย่างได้ดูกีฬาที่นี่ก็ได้ตีพูก็ได้ตีกอล์ฟแล้วคนอื่นที่มาแบบส้มแบบแจ็คไม่ได้ตีกอล์ฟก็จะมีเกมมีอะไรเล่นหาความเพิ่มเติมที่มันเหมาะสมให้กับชีวิตเราหรือว่าสิ่งธรรมดาที่เราทำทุกวันอยู่แล้วอะเจมไปตีบ้างดิสวัสดีก็ได้ไอเนี้ยพรสวรรค์เลยนะคนเนี้ยจริงมันตีกอล์ฟครั้งแรกมันตีขึ้นเลยเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับบ้านนะครับเราก็สร้างแบบที่เราแฮปปี้เราแบบอยู่ธรรมดาแหละแต่คือเรามีอะไรมากกว่าธรรมดาให้การใช้ชีวิตมันไม่เบื่อนะครับแล้วก็มันไม่จำใจมันทำให้เราและคนรอบตัวเราแฮปปี้นะครับไม่เบื่ออยากอยู่อยากขี่อยากมาซ้อมนะครับบ้านผมก็ทำให้ผมอยากอยู่ขึ้นเพราะว่ามันมีของที่มัน exceptional เยอะมากนะครับรถ New Honda Forza 350 Road Sync ก็เหมือนกันนะครับก็คือแทนที่จะแบบรู้สึกแค่ขี่มอไซค์เราก็ได้ขี่มอไซค์ที่มีลูกเล่นหลายๆอย่างเจ๋งๆเท่ๆแบบนี้นะครับเนี่ยเก็บของโคตรเยอะเลยเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นก็ Beyond the exceptional นะครับจำไว้นะท่านผู้ชมเหนือกว่าทุกความเป็นที่สุดนะครับเพราะจบครบเขาคิดให้ทุกอย่างแล้วนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูไฟ LED คันนี้สวยมากสว่างไหมสวยไหมแล้วอย่าลืมนะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับ U-Box เนี่ยเขามีไฟ LED ตอนคืนนี่หาของง่ายเจอแน่นอนคือผมชอบขนาดนี้ผมยังไม่อยากกลับบ้านเลยตอนนี้แล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับรีบไปจองเลยนะครับจะได้เท่ก่อนใครจองได้ที่ Honda Wing Center นะครับใกล้บ้านคุณไป